ทิชชู่โอเคเดี๋ยวนะทิชชู่หน่ะทิชชู่หน่ะไม่ไล่พูดเลยหลังจากนี้สว่างแล้วตรงนี้สว่างแล้วตรงนี้สว่างโอเควันนี้นะเพื่อนเพื่อนน้องน้องเฮ้ยมีเพื่อนไม่ยังไม่มีมันไม่มีนะก็เอาเป็นว่าสวัสดีทุกคนแล้วกันนะคะวันนี้เป็นวันที่9มีนาถอยหลังไป21ปี9มีนามีผู้ชายคนหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งนะคะก็เป็นคนจีนมาเลเซียถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยกับเจอรี่เนี่ยเมื่อกี้คุยนิดนึงแล้วที่ต้องบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่โรคมันไม่ได้บังเอิญมันเป็นเรื่องที่แบบว่าพระเจ้าจัดนะอัลลอฮ์จัดว่ามะบอกกับเจอรี่ไปแล้วว่ามะจะไม่ทำอะไรแล้วเพราะมะทำกับเจอรี่มาสองวันแล้วคือดูสกินแล้วก็นิวเวย์ส่วนทัพพแวร์นั้นเป็นบริษัทเริ่มต้นที่ทำธุรกิจขายตรงทีนี้ถามว่าวันนั้นวันที่9อ่ะตัดสินใจอย่างไรเจอรี่ก็ชวนมะเนี่ยเขาใช้ความพยายามนะฮะต้องบอกตรงว่าเจอรี่มีความพยายามชวนมากเนี่ยประมาณจนโทรศัพท์อ่ะ3ครั้งได้มากกว่านั้นอาจจะมีบ้างอ่ะชวนแบบว่ามากสะดวกยังอะไรเงี้ยรู้จักมั้ยสองบริษัทมากสะดวกยังงั้นทําไมมามาเที่ยวบริษัทมาตรงนี้หน่อยซิที่SCB มาบอกว่าเจอรี่มาอยู่บนถนนอย่างเงี้ยไปเมืองชนมากกว่าบ้านยังตอนแรกไม่ขับรถกลับบ้านเสร็จแล้วก็เลยเขาบอกว่าถ้าจะกลับบ้านนะให้เลยไปหาเขาหน่อยที่ SCB มาก็บอกเจอรี่ว่าไปทำไมล่ะไม่ไปแล้วไปขายของอยู่แล้วไม่เอาไม่ไปแล้วเขาบอกไม่ใช่พูดแต่มาขับรถแต่มาเป็นคนพูดโทรศัพท์เสร็จแล้วบอกว่าเอางี้งั้นมาขอกลับบ้านมาถ้าก่อนแต่งตัวไปก็ไปเชื่อไหมไปไปเจอเจอรี่เนี่ยเขาก็คนไม่ได้มากเลยนี่วันนี้คนเท่ากับสามเท่าวันนั้นวันนี้มา40คนใช่ไหมในห้องนั้นนะที่มีประมาณ20คนป๊อปนรัตเขาเป็นคนพูด MVP พูด MVP นะคะในห้องเล็กๆห้องไม่โตเจอรี่ก็ให้มาร์คเข้าไปนั่งข้างในแล้วเขาอยู่ข้างนอกมันเป็นเหมือนโต๊ะนั่งแบบนี้นะคะดูเหมือนป้าไม่ได้เข้าไปยังไงไม่ทราบนี่ป๊อปเป็นเขาอินโทรเยอะมากเขานานมากมากก็ยังไม่เห็นใครแบบสักทีมากเลยเขาแวะกลับนานแล้วยังไม่ถึงไม่ถึงจะพูดจะเล่าทำไมพาเนี่ยพาอุมาทำไมอะไรอย่างเงี้ยใจนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็บอกกับเจอรี่เราก็เข้าไปใกล้ๆเขาวันนั้นแล้วบอกว่าเจอรี่มาอยากจะกลับไม่อยากจะกลับนะเจอรี่ตอบว่าไงรู้ไหมมันยังกลับไม่ได้ต้องฟังค่อยๆก่อนหน่อยนี้เอาแป๊บโฆษณาโฆษณาซาลาเปาลาวามาแล้วโฆษณาด้วยกันเราใส่เสื้อขาวตะวันนะมันเป็นเด้งก็ค่อยกัดก็ค่อยดูดก็ค่อยกัดก็ค่อยดูดนะมันอร่อยมากละวานี่อร่อยมากโฆษณาเก็บไปเถอะนี่แล้วทีนี้คือว่าจริงๆเขาก็เป็นคนเขาก็มีเซนของเขาว่ามาอาจจะกลับนะคือถ้าวันนั้นมาให้มากลับไปนะมาไม่มีวันนี้แน่นอนนะคือมาพูดกับเขาแล้วว่ามาจะไม่ทำอะไรแล้วเพื่อที่เกี่ยวกับการขายขายตรงขายอะไรไม่เอาแล้วเพราะว่ามา58แล้ว58เมื่อวันนั้นปกเมื่อ58ร้อยวันนี้เหลือ28เย้ทีนี้ก็จะเดี๋ยวที่ให้ออกไปมาก็นั่งจบมาก็มีความรู้สึกว่ายกมือถามป๊อปนะนะว่ามีอะไรอีกไหมฮะเนี่ยอย่างนี้นะอย่างนี้เลยอย่างนี้มันมีอะไรอีกไหมฮะป๊อปก็บอกขอครับมีครับจะบอกว่าบริษัทเราเนี่ยจะชวนทุกคนไปเที่ยวอเมริกานะเขาบอกไปอเมริกาปะเราต้องมาถึงจะไปได้แบบไหนเขาก็บอกเราอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้เราก็บอกเอ๊ะก็ต้องสมัครด้วยแบบนี้นะถึงจะได้ไปครับแต่ผมจะบอกให้นะครับว่าเดือนหน้าเป็นเดือนสุดท้ายแล้วที่จบการแข่งขันมาเดือนนี้แล้วก็เดือนหน้าเนี่ยก็จบแล้วพฤษภาเนี่ยก็จบการแข่งขันแล้วเจอรี่ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นมาต้องสมัครสมัครทำอะไรรู้ไหมต้องรอวันพรุ่งนี้ก็ไปสมัครที่สีลมที่ไปสีลมเนี่ยมันมีใครแบบตรงไหนรู้ไหมเราพอมีข้อถือนะใช่ไหมคุณสุภานีเขาก็บอกว่าอันนี้หรือพี่ต้องอย่างนี้นะคะที่เอาอะไรบ้างมันเมื่อไหร่ผู้บาดเจ็บเอาไข่แข็งมาไข่แข็งผู้บาดเสร็จแล้วไปนั่นที่เจอมาบอกว่าระวังมาเขียนเรียบร้อยมาช่างตรงที่บอกว่ามันมีชีวิตหรือไม่ผู้แนะนำผู้แนะนำเจอรี่ใครอ่ะเอาก็ผมไงเอาเจอรี่เรียบส่งเลยมาจะได้สบายจะได้เอาของกลับบ้านเชื่อไหมว่าวันนั้นมันเป็นวันที่หัวลอยจริงพร้อมตัดสินใจว่าเฮ้ยขอโทษนะพูดกับตัวเองนะในฟิล์มเฮ้ยกูต้องเริ่มมาขายของอีกแล้วแม่บอกว่าจะไม่ขายแล้วไงน่าจะแปลแล้วไปขายของ
จริงว่ะแค่นั้นเป็นจริงๆว่ะวันรุ่งขึ้นเชอรี่นัดมาก็เลยนัดที่ปีดาเกิดว่าเกิดกระเด็นใส่เสื้อแล้วเนี่ยคอนเสิร์ตเป็นคนแรกๆมารวมกัน3คนก็บอกจะไปอเมริกาทำไงก็ต้องทำเป้ากัน3คนก็ได้ไปอเมริกาไปนิวยอร์กกันไปเจอน้องชายคุณเจมส์คนนี้เลยนะคะนี่คือที่มาของการตัดสินใจวันที่9มีนา2544นะคะ21ปีโอเคขอบคุณมากทีนี้อันนี้ก็น่ามาถึงคนนี้แล้วนะคะทุกคนคุ้นชินมากปัจจุบันนี้มากอายุ79ว้าว79นะเฮ้ยจริงเหรอโหนะคะมาอายุ79คุยกับเจอรี่เมื่อกี้นี่ก่อนที่จะเริ่มมาคุยเฮ้ยหรือว่าเราทดสอบให้เราเนี่ยให้เราอายุ80ปีหน้าก็80แล้วเนี่ยแล้วมันจะต้องเหมือนเรามาเกิดใหม่ในธุรกิจเราเนี่ยธุรกิจเดิมเนี่ยแต่มาเกิดใหม่เลยทุกแก๊งแรกกับ RS จะดูได้หมดกันเองเราก็เลยมีความรู้สึกว่าไอ้เรื่องไม่แก่ไม่ตายไม่พูดไอ้เรื่องไม่แก่เนี่ยเราไม่ยอมแก่เลยนะแต่มันกลายเป็นอร่อยขึ้นมาเอาความรู้สึกที่เราเนี่ยที่เราเคยทำเคยอะไรทุกอย่างเอามาเป็นพลังทำต่อไปซึ่งตอนนี้มันอยู่ในระหว่างการที่ยูไลท์จะเข้ามา RS Group ใช่ไหมภายใน2เดือนพูดความเลยรู้เรื่องข่าวใหญ่มากตอนนี้มากมายเจอรี่ก็บอกว่าผมอ่ะเขาพูดตอนแรกนะผมตั้งใจเลยนะเหมือน21ปีเนี่ย21ปีมันรองเทอมมาแล้วเนี่ยเข้ามาท้าให้เราทำงานต่อไปถามว่าถ้าทำไป21ปีข้างหน้ามันจะต้องร่ำรวยมหาศาลมากนะ21ปีเป็นวันดีเราสองคนมาคิดว่าเจอรี่กับเราเกิดในธุรกิจวันที่9เค้กกับเขาเนี่ยมันเกิดในวันที่9มีนาพร้อมกันมาก็ซื้อเค้กมาซื้อเค้กมาให้กับเจอรี่กินให้กันนะจ๊ะสมัครวันเดียวกันเลยอ่ะไปเย็นร่วมกับไอ้นี่เนาะกินแล้วมันเข้ากันดีเนาะเห็นเนาะต้องร้อนๆเนี่ยแต่ตอนนี้เราหนาวอะไรยังคือจบไม่จบเพิ่งแยกย้ายทีนี้คือจะบอกว่ามันมีการคิดในสมองเราเนี่ยคิดสองอย่างเมื่อเช้าก็คุยกับพอลนะเมื่อเช้าก็คุยกับเบอร์รี่คิดสองอย่างว่าเฮ้ยอายุ79แล้วนะปีหน้าก็80แล้วนะจะทำไปทำไมอีกสมมตินะจะทำไปทำไมอีกอายุตั้งเท่าไหร่แล้วเนี่ยจะ80แล้วจะทำทำไมสมมติถ้าคิดแบบนี้นะถ้าคิดอย่างนั้นอ่ะถ้าคิดอย่างนั้นแล้วก็ปฏิบัติแบบนั้นเนี่ยมันทำให้เรายิ่งแก่ลงไปยิ่งดาวลงไปทั้งสมองทั้งร่างกายทั้งจิตใจนี่เรื่องจริงเพราะเราคิดว่าเฮ้ยอายุไม่มีคำไม่มีปัญหาไม่มีคำว่าหมดอายุไม่มีคำว่าการเสียมันทำได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจของเราเนี่ยเราพิสูจน์ตัวเองที่พระเจ้าให้มีการมีโควิดมาแล้ว3ปีแล้วไม่มีโควิด3ปีเราก็ยังอยู่ได้ธุรกิจยูนิเวอร์หรือยูไลท์เนี่ยก็อยู่ได้ถ้าอยู่กับบ้านก็ขายได้โดยที่เราโฟโล่ต้องโฟโล่เก่งหน่อยอะไรเงี้ยนะคะก็คิดกันไปว่าถ้าเราคิดอย่างนั้นเราแก่ไปอีกลูกสาวมาพูดยังไงรู้ไหมไอ้มาก็ดุลูกไปนะแต่ดุไปเนี่ยความคิดของเขานะเขาบอกว่าคนนี้นะไม่ต้องอัดเทปก็จะได้ยินไปถึงลูกเพราะว่าลูกคนโตเนี่ยเข้าไปตอนมาแต่อเมริกากำลังขายเขาบอกว่ามาไม่ได้ทำอะไรไม่ทำไปทำไมแบบเงี้ยมันจะทำไมมันมานั่งคิดมานั่งซูตาจะ
นั่งดูเนี่ยว่ารู้ไหมว่าอายุเท่าไหร่แล้วว่าจะ80แล้วนะได้อย่างผมพูดแบบมากเอาแล้วเลยแต่คุณลาฟังมาบอกว่าเป็นอะไรอ่ะลาฟังพี่กินอะไรไปน้ำกี้กินเผือกไปอ๋ออันนี้เป็นอะไรอันนี้ไข่เค็มอ๋อไข่เค็มกินแล้วตั้งแต่ลูกแบบตั้งแต่เลี้ยงลูกตั้งแต่ทุกอย่างลูกเรียนจบเรียนโททั้ง3คนอะไรเงี้ยเราก็มีความสุขที่เราผ่านตรงนี้มาได้ขนาดนี้อันนึงเราก็เลยมีความสุขว่าเรียนมีอันนี้อันนี้มีเหลือป่ะให้พี่ตู่แบ่งให้แล้วถ้าลูกรู้แล้วเดี๋ยวรู้ว่าแม่มึงคนนี้ยังไม่เคยแบมือขอตังค์พวกมึงเลยเขาทำมาหาได้ยังไงครอบครัวเขามีกินมีอยู่เราแฮปปี้แล้วขอให้มีความสุขแต่เขาให้เราไหมเขาให้แต่ถามว่าเรื่องอะไรที่เราจะต้องมีความสุขว่าลูกของคุณนิดเรื่องอะไรทุกวันนี้เราก็ดูแลพ่อเขาที่อย่างไรบางทีเขาอยู่ด้วยแต่น้อง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 พ่อมองในใจไม่ต้องมาเขื่อนเลยพ่อมึงกับกูไม่ต้องหนูในใจเลยบางทีเราเหนื่อยนะเราเหนื่อยส่วนนิดคุณนิดเด็กนั่นน่ะแหละไม่อะไรแล้วก็พยายามได้ไปหรือยังได้ไปหรือยังได้ไปหรือยังเดี๋ยวเราก็ดาวสมองก็เลยถามว่าไม่กินกินเดี๋ยวหาคนที่กินอะไรเงี้ยก็ดูแลเขาดูแลงานด้วยเพราะนั้นจะเห็นว่าไม่อยากพาป้ามาแล้วเนี่ยติ๊กต๊อกอะไรก็อยากเจอป้า